ของคนที่ดื่มพวก535เนี่ยส่วนใหญ่เขาเปิดดื่มแล้วเทใส่น้ำแข็งหรือว่าไม่ดื่มปกติแล้วจะคือเราทำออกมาให้ได้ทั้งสองอย่างแต่หลักๆก็คือการพกพาไปกินได้หลายๆที่ส่วนในการพกพาแล้วก็เก็บได้หรือว่าจะซื้อแล้วไปกินที่บ้านหรือกับน้ำแข็งก็ได้ทั้งสองอย่างแต่หลักน่าจะเป็นสะดวกในการพกพามากกว่าเป็นไซส์ที่เรียกว่าทุกตัวเพราะมันสามารถสร้างความต่างให้ผู้พกได้เพราะแต่ก่อนผู้พกจะซื้อน้ำมันลมกินเนี่ยไปตามร้านก็จะเจอแต่ขวดแก้วเปิดฝาปุ๊บก็หลังจากนั้นมันก็จะไปอยู่ในถุงพลาสติกถ้าเก็บถ้ากินไม่หมดมันก็ต้องพกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องถือเป็นถุงพลาสติกกินไม่หมดถุงก็ต้องทิ้งอย่างเดียวปล่อยละลายเพราะว่ามีโซล่าของเราเนี่ยเขาเป็นเจ้าแรกในตลาดที่เรียกว่าเทดิชันนอลเทรดเจ้าแรกเลยนะที่ของน้ำมันลมเจ้าแรกที่ออกมาเป็นขวดพลาสติกเจ้าแรกเมื่อย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วมันทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเองก็เปลี่ยนตอนนั้นอย่างถ้าเป็นแคนล่ะกระป๋องแบบพวกอะไรเงี้ยเรามองยังไงคะแคนคือตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันแคนก็ไม่ใช่ไซส์ที่ขายดีอยู่แล้วจนปัจจุบันยิ่งเหลือน้อยมากไซส์แคนตอนนั้นเราไม่ได้มองเทียบกับไซส์แคนเนี่ยมันจะขายได้ในบางช่องทางเช่นconvenience store นะครับร้านสะดวกซื้อเว้นแล้วก็พวกตามตลาดนัดตลาดนัดอย่างเช่นจตุจักรที่เป็นที่เราเรียกว่าเป็นจุดขายพิเศษมาแค่นั้นเองที่เหลือในตลาดประมาณ 90% ก็ยังบริโภคขวดพลาสติกกับขวดแก้วซึ่งในอดีตขวดแก้วเนี่ยยังเยอะมากขวดแก้วเนี่ยถือว่าประมาณ 70% ตลาดแต่ปัจจุบันเปลี่ยนแล้วนะตลาดมันกลับมาเป็นขวดพลาสติกปัจจุบันนี้พลาสติกเท่าไหร่ประมาณ60-40ขวดแก้วเหลือไม่ก็40%มีแค่จะพอขวดแก้วมีพอร้านอาหารคนที่จะกินขวดแก้วส่วนใหญ่จะมีร้านอาหารร้านตู้แช่เดี๋ยวนี้ก็เหลือน้อยครับที่จะรับประทานขวดแก้วแต่งแช่งพวกน้ำมันลมแต่งแช่งใส่ถุงนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยส่วนใหญ่ก็จะยิ้มแบบว่าที่กำที่ใส่เนี่ยในร้านโชห่วยก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับมีอยู่แต่ไม่เยอะครับปัจจุบันลดลงก็ตรงคือเราเป็นผู้เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเขาความเคยเราก็เปลี่ยนไปคือทำให้เขาซื้อไปแล้วก็เทกินได้เลยใช่เด็ดๆก็กินได้เลย